จากกรณีมีชายต้องสงสัยนะคะเป็นชาวต่างชาติลักษณะคล้ายแขกขาวสวมเสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงินสวมแว่นกันแดดสะพายกระเป๋าเป้สีดำและรองเท้าผ้าใบเดินเข้ามาภายในบริเวณศาลทหารเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาก่อนวันฝากขังนายบิลาลมูฮัมหมัดและนายไมไลลียูซุฟูผู้ต้องหาคดีระเบิดราชประสงค์และท่าเรือสาทรพฤติการของชายผู้ต้องสงสัยในวันเกิดเหตุชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาภายในศาลทหารและขึ้นลิฟต์ไปบริเวณชั้น4จากนั้นเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าประมาณ 1-2 นาทีแล้วกลับมาที่ชั้น4โดยชายดังกล่าวนั้นมีท่าทีพิรุธสลับถอดและใส่แว่นหลังจากนั้นเดินวนลงมาที่ชั้น3แล้วเดินไปทางซ้ายของอาคารและเดินวนมาทางด้านขวาของอาคารก่อนจะเดินกลับมากดลิฟต์ลงมาที่บริเวณชั้น1แล้วรีบเดินออกนอกศาลทหารในทันทีล่าสุดศาลแขวงดุสิตได้มีการอนุมัติหมายจับเลขที่จ322/2558ลงวันที่29กันยายน2558ตามคำร้องขอของพนักงานสอบสวนสน.ชนะสงครามให้ออกหมายจับชายไม่ทราบชื่อปรากฏตามภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดเข้าไปในสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลอันควรจึงให้ทำการจับกุมตัวภายในอายุความ5ปีด้วยกันค่ะ